พิกัดข่าวทั่วไทยวันนี้นะคะไปดูเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนเพราะว่าน้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในหลายจังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่ยะลาตรังพัทลุงรวมถึงนราธิวาสนะคะอย่างตรังเองคุณผู้ชมตอนนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนเดือดร้อนทีเดียวจากน้ำท่วมที่หนักนะคะขณะเดียวกันค่ะทางการก็ประกาศให้3อำเภอในจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟค่ะตอนนี้รายงานเข้ามาล่าสุดนะคะรถไฟสายใต้นี่ไปสุดทางแค่ชุมทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชเท่านั้นเพราะว่าน้ำท่วมสันรางไม่สามารถเดินรถได้ค่ะค่ะมาประมวลเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้กันนะคะเริ่มต้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ขยายวงกว้างเป็น4อำเภอแล้วคือที่อำเภอนายงอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดและอำเภอเมืองตรังรวมแล้วกว่า60หมู่บ้านค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 10,000 คนซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระแสน้ำที่พัดจากเทือกเขาบรรทัดก็ได้หลากเข้ามาท่วมย่านเศรษฐกิจในตลาดสดเทศบาลตำบลนายงเหนืออำเภอนายงทำให้ร้านค้าโรงเรียนธนาคารและก็สถานที่ราชการต้องปิดหนีน้ำค่ะระดับน้ำสูงระดับ1เมตรไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรเลยนะคะในขณะที่อำเภอรัศดาแล้วก็ที่อำเภอห้วยยอดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆค่ะล่าสุดนี้ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วมแล้วใน3อำเภอคือที่อำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดและก็อำเภอเมืองตรังค่ะส่วนการเดินทางโดยรถไฟนะคะถึงขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะล่าสุดนี้ทำให้การรถไฟสายใต้กระเทือนไปถึง4ขบวนด้วยกันเพราะว่าน้ำท่วมสันรางจนไม่สามารถเดินรถได้นั่นคือขบวนกรุงเทพกันตัง2ขบวนรวมถึงกรุงเทพนครศรีธรรมราช2ขบวน4ขบวนนี้นะคะคุณผู้ชมหยุดเดินรถที่สถานีชุมทางทุ่งสงจากนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จัดรถบัสคอยอำนวยความสะดวกขนถ่ายผู้โดยสารไปยังสถานีปลายทางค่ะส่วนภาพรวมของน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถึงตอนนี้ยังคงวิกฤตโดยเฉพาะในอำเภอเมืองกับอำเภอพระพรหมค่ะเพราะว่าจากภาพมุมสูงจะเห็นเลยนะคะว่าพบมวลน้ำจำนวนมากกำลังหลากเข้าไปในย่านชุมชนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการนครศรีธรรมราชด้วยค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะยังเห็นว่าปริมาณน้ำนี่สูงอยู่เลยนะคะค่ะส่วนที่จังหวัดพัทลุงน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดก็ไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนและก็พื้นที่เกษตรกรรมทั้ง11อำเภอนะคะหนักที่สุดก็จะเป็นที่อำเภอเมืองอำเภอควนขนุนอำเภอศรีครินและก็อำเภอกงหราล่าสุดทางจังหวัดได้ออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมเทือกเขาบรรทัดให้เพิ่มความระมัดระวังจากอันตรายจากดินโคลนถล่มแล้วค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยในจุดเสี่ยงภัยนะคะต้องเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ยังมีน้ำท่วมกระจายอยู่ทุกพื้นที่นะคะที่จังหวัดยะลามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว12แห่งตั้งอยู่ที่พื้นที่อำเภอรามันและก็อำเภอเมืองยะลาค่ะทั้งหมดจะต้องปิดการเรียนการสอนไปก่อนนะคะค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีน้ำยังคงหลากเข้าท่วมในเขตอำเภอเมืองซึ่งมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านค่ะหลายตำบลรอบนอกตอนนี้เริ่มใช้เรือมาเป็นยานพาหนะกันแล้วค่ะนราธิวาสก็ยังน่าห่วงเหมือนกันคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายงานเข้ามาล่าสุดนะคะน้ำท่วมหนักแทบทุกอำเภอรวมไปถึงรัฐกะลันตันฝั่งมาเลเซียด้วยตรงข้ามกับอำเภอสุไหงโกลกนะคะโดยที่ด่านพรมแดนรันตูปัญญังรัฐกะลันตันตอนนี้น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะรถเล็กนี่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขณะที่รถโดยสารสาธารณะตามแนวชายแดนนะคะถึงขั้นกับต้องหยุดให้บริการทั้งหมดแม้ว่าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองยังสามารถทำได้แต่ว่าก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามแดนในช่วงนี้ไปก่อนค่ะโดยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ค่ะบอกว่าสั่งการให้ทุกภาคส่วนลงไปเร่งรัดแก้ไขปัญหาบูรณาการทั้งคนและก็เครื่องมือแล้วค่ะซึ่งทางกองทัพภาคที่4รวมถึงส่วนราชการต่างๆก็ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือประชาชนนะคะคิดว่าปัญหาน่าจะคลี่คลายได้เร็วๆนี้ส่วนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โสพลเมฆทนบอกว่ามีการจัดส่งยาและก็เวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้9จังหวัดรวม 111,000 ชุดค่ะมียาน้ำกัดเท้าอีก 65,000 ชุดด้วยนะคะรวมถึงมีการเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการพัดตกลงไปในน้ำด้วยนะคะเพราะว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากถึง37รายค่ะยังคงต้องระมัดระวังนะคะรวมไปถึงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวของเรานะคะถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถคุยกันได้นะคะผ่านทางช่องทาง SMS 464-2626